ครับสวัสดีครับก็วิ่งมาทั้งหมดวันนี้น่าจะเป็นวันที่9แล้วมั้งครับวันที่9รวมพักด้วยนะครับวันที่9เหลืออีก2วันนะครับเหลืออีก2วันจะเข้าถึงจุดหมายแล้วนะครับก็วันนี้พักแบบเต็มๆเลยวันนี้นะครับมีพักที่รีสอร์ทด้วยนะครับแล้วก็วันนี้ตอนนี้ผมมาบ้านรุ่นพี่นะครับอยู่ตรงท่าเตียนนะครับเข้ามาพักในสวนเป็นบ้านสวนครับบ้านส่วนตัวของพี่เด่นนะครับพี่เด่นที่อยู่ทองผาภูมินะครับก็นะครับเช้านี้เดี๋ยวคงหลังจากนี้คงกายภาพอะไรดูร่างกายนี้นิดหน่อยนะครับยังไงขอขอบคุณนะครับพี่อัศนีวสันต์นะครับที่ช่วยส่งต่อข่าวสารนะครับเกี่ยวกับโรงพยาบาลทองหล่อภูมิและโรงพยาบาลสังขบุรีนะครับที่ยังขาดแคลนอุปกรณ์การแพทย์ขอบคุณจริงๆนะครับเป็นขวัญใจสมัยวัยรุ่นเลยครับนะครับพอเห็นแล้วแบบตื่นตันจริงๆครับแล้วก็ที่พีคสุดนะครับที่พีคสุดเมื่อเช้าพี่ตูนอธิวราคงมาลัยนะครับกดไลค์รูปภาพหนึ่งที่มีผู้คนที่วิ่งที่ผมวิ่งผ่านเนี่ยแหละแล้วเขาถ่ายรูปเอาไปขึ้น IG นะครับเอาไปขึ้น IG แล้วพี่ตูนไปกดไลค์รูปนี้นะครับแสดงว่าสิ่งที่ผมทำนะครับพี่ตูนรับทราบแล้วนะครับสิ่งที่ผมสานต่อแนวทางของพี่นะครับผมก็เป็นพลังเล็กๆที่รับมาจากพี่เหมือนกันนะครับถ้าพี่ได้ยินผมนะครับผมยังรอพี่อยู่นะครับขอบคุณมากๆครับขอบคุณครับส่วนการบาดเจ็บนะครับก็เจ็บตั้งแต่ที่บ้านโป่งนะครับก็ดีขึ้นครับก็ไม่ได้ร้ายแรงอะไรก็เป็นแค่เหมือนแค่ย่อเหมือนเส้นมันตึงอะครับแค่นั้นไม่ได้มีอันตรายอะไรมากครับแต่ก็เป็นสร้างความรำคาญให้กับใช้เวลาใช้ความเร็วเวลาวิ่งนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นเส้นทางที่ผมวิ่งผ่านนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้คนทั้งประเทศนะครับที่โอนเงินเข้ามาช่วยโรงพยาบาลทองผาภูมิกับโรงพยาบาลสังขบุรีนะครับยังไงก็อยากให้โรงพยาบาลให้ได้ให้ครบตามตั้งที่เป้าตั้งเป้าไว้นะครับแต่ถ้าได้ไม่ครบก็ไม่เป็นไรครับนะครับก็ถือว่าสิ่งที่ทำมันเต็มที่แล้วนะครับยังไงฝากขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณครับ